สวัสดีครับอยู่กับพี่อาร์มครับแล้วนี้เราก็อยู่ในเกม Stickman vs Craftman นั่นเองนะครับเจ้าขี้ก้างปะทะ Minecraft เราจะไปลุยต่อกันในเลเวลที่17เลยนะครับดา17เล่าคราวนี้เราก็ออกมาด้านนอกแล้วนะครับโอ๊ะซอมบี้ครับทำไมเขาเดินเฉยๆครับยืนเฉยๆอ๋อไม่ได้ยืนเฉยๆมันติดขอบติดขอบดินตรงนี้โถมันเป็นเกมที่มีอะไรแปลกๆเยอะนะบลาสครับไปๆแล้วก็เข้าเช็คพอยต์เฮ้ยหมูเหรอโอ้โหเป็นหมูครับแต่เป็นหมูใส่สูตรโอเคต้องระวังให้ดีๆข้างบนไปได้ไหมไปไม่ได้ลงมาก่อนซอมบี้หันหลังต่อยไปหมูต่อยให้มันกระตุกก็ได้นะแบบนี้เออก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่เสียเลือดนะครับตายไปเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอดูมูฟเมนต์กันชัดๆ1 2 3อ๋อมันจะเว้นจังหวะช่วงตอนถีบนะครับ yeah. เราก็ต้องถอยออกมาหน่อยนึงไม่งั้นหมูมันจะตีเราได้บลาสครับบลาสนี่เรายังไม่เคยโดนมันตีเลยนะ Back. ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมตรงนี้ขึ้นไม่ได้โอเคไปต่อระวังดาบข้างล่างครับมีสเกลตันอาเชอร์ด้วยแต่เราก็ยังไม่วายโดนมันยิงอยู่ดิอะไรครับเพื่อนปึ๊บตายไปจบไปแบบง่ายๆก่อนภารกิจที่18ปึ๊บกระโดดลบโอเคเราจำได้ว่ามันจะพุ่งมาโอ้ยจังหวะเตะจังหวะต่อยแล้วมันไม่ถึงเมื่อกี้นี้มันทำให้เขาได้โอกาสสวนโอเคเตะคีเปอร์มาครับถอยนิดนึงปล่อยมันระเบิดแล้วก็ฆ่าซอมบี้ซะโอเคกระโดดหลบได้เยี่ยมทีนี้ก็มาถึงตรงนี้ปักมา1 2กระโดด1 2แบบนี้ก็ได้1 2 3แล้วกระโดดโอเคเยี่ยม1 2 3กระโดด1ทีเออก็ประหยัดเลือดไปได้เยอะนะครับจะได้ไม่ต้องแทงโอ้โหไอตัวนี้โดนคนตลอดจริงๆครับสำหรับเจ้าสเกลตันอาร์เชอร์ระเบิดไปแล้วก็หมูตรงนี้ใช้บั๊กได้บั๊กต่างระดับเดี๋ยวมันจะพุ่งมาหาเราโอเคลบ yeah. ใช้บั๊กโอเคตายไปไหนดูซิข้างล่างมีอะไรครับโกเลมไม่มีปัญหามาอยู่ใกล้ๆหน่อยแล้วกันว้าไปว้ามาแบบนี้จบไปต่อไปก็เป็นภารกิจที่19แล้วเราก็อยู่กับสกินเครโทสโอ้ยเครโทสโดนหมูขวิดโอ้เสียชื่อเทพเจ้าสงครามหมดบนข้างบนซอมบี้เพียบเลยโจมตีจากข้างหลังมันจะทำอะไรเราไม่ได้นั่นแหละจริงๆค่อยๆเตะค่อยๆต่อยไม่ต้องคอมโบรวดเดียว3ครั้งก็ได้นะครับ yeah. อุ้ย What? เดี๋ยวอะไรวะน่ะอ๋อใบเลื่อยวิ่งบนล่าง What? โอเคพันผ่านมันไปก่อนบาสมาแล้วครับใช้บั๊กต่างระดับฆ่ามันนักอนุกระดูกโครงกระดูกอาร์เชอร์สเกลตันเอาอีกแล้วหลบไม่ได้อีกแล้วมันจะมีสักครั้งไหมที่หลบอาร์เชอร์สเกลตันได้แบบเนียนๆปักไปปัก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 แบบนี้1 2 1 2 3 1 2 1 2 1ไม่ใช่ดิไม่ใช่เชียร์กีฬาตรงนี้มันจะมีกระเช้าทำไมเนี่ยเรากระโดดลงไปมันก็ไม่ตายนะ จะมีกระเช้าเพื่อทีนี้เราก็ไปต่อครับเจอกับโกเลมโอเคตายไปขึ้นไปด้านบนนี่ไงถึงละปึ๊บจบไปแบบงงๆกับเขาที่19ต่อไปก็เป็นบอสแล้วเนาะเราจะได้เจอบอสอะไรครับมาดูกันโอเคได้ดาบมาแล้ว yeah. เราเจอใครครับเนี่ยเฮ้ยอะไรวะน่ะโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวเฮ้ยไม่ธรรมดาครับโอ้ยเราดูมูฟเมนต์มันก่อนเฮ้ยทำไมอยู่เฉยๆมันจะอ๋อมันจะไอ้นี่ออกมา3อันเราโจมตีไม่ค่อยโดนมาเลยโอเคโดนโอเคเฮ้ยมันชะงักครับนั่นแหละไม่ยากนี่นะเมื่อกี้เหมือนมันมึนนะทำให้เรามีโอกาสโจมตีแบบเป็นชุดนะครับเอาจริงๆบวกก็ได้นี่นะไม่ต้องหลบก็ได้เนาะเฮ้ยเดี๋ยวโอเคจบ
หลังๆนี่เริ่มยากแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุยภารกิจที่21ต่อเลยคราวนี้ลงมาดันเจียนละเนเธอร์แล้วครับป้อมนรกครับเนเธอร์ฟอร์เทสโอเคกระโดดหลบนิดนึงตายไปเจ้าตัวปล่อยเลเซอร์ครับเจ้าตัวนั้นหลบมาแบบนี้อย่าตีเราโอ้โหตีเราจนได้เอนเดอร์แมนนี่ยังไงครับตายไปข้างบนมีเช็คพอยต์เอาล่ะทีนี้ก็กระโดดขึ้นแท่นตรงโน้นแล้วข้างบนก็ไปเจอกับแมงมุมตายไปก่อนแล้วก็ขึ้นกระเช้าตรงโน้นเป็นแมงมุมโอเคตายไปปึ๊บปึ๊บเยี่ยมแมงมุมพวกนี้มันสร้างมาดักเราให้เรารำคาญเล่นเฉยๆนะครับเฮ้ย What? อะไรครับเนี่ยตัววางระเบิดเด็กคนนี้ชื่ออะไรวะจำชื่อไม่ได้ปากปากปากโอเคโจมตีจากข้างหลังน่าจะดีที่สุดนะครับอุ้ยดาบมันทำดาเมจมอนสเตอร์ด้วยเหรอ yeah. อ๋อทำดาเมจให้ม็อบใส่ม็อบด้วยนะครับก็ดีเหมือนกันเราอาจจะผักมันใส่ดาบได้ต้องอัพเวลแล้วครับปึ๊กอีกหนึ่งเลเวลลุยกันต่อโจมตีจากข้างหลังครับคือที่สุดยอดคือสุดยอดที่สุดปักปึ๊บนั่นแหละอะไรครับมาทำไมครับแมงมุมเฮ้ยโอ้โหมันวิ่งเข้าขาเราถ้ามันวิ่งเข้าใต้ขาเราคือเราจะโจมตีมันไม่โดนมันจะน่ารำคาญพอสมควรแมงมุมพวกนี้ก็เหมือนกันมันเป็นแมงมุมที่เก่งก็ไม่เก่งทำอะไรเราก็ไม่ได้ดักเราไว้ให้เราเดินช้าเฉยๆกระเช้ามาละข้างล่างเป็นเจ้าเลเซอร์ครับโจมตีมันไปก่อนโอเคอยู่ใต้ขามันไว้มันทำอะไรเราไม่ได้ข้างบนเป็นตัวปลาระเบิดไปจัดการตัวปลาระเบิดก่อนมาปลามาปลาไม่ได้โดนเราเลยตายไปกระเช้าลงไปแบบนี้อู้เอนเดอร์ครับเราต่อยไม่ถึงด้วยต่อยไม่ถึงแต่ว่าเราวาร์ปได้โอเคต่อยไปนั่นแหละเลือดจะหมดแล้วอ่ะตอนนี้ก็ผ่านเช็คพอยต์มาแล้วนาคาโนโอ้โหโดนตีเกือบตายทีนี้เจอตัวปลาระเบิดอื้อตายเฮ้ยเดี๋ยวนะหัวใจเหลืออีกแค่ดวงเดียวครับผมจะต้องหลบการโจมตีของเจ้าตัวนี้แล้วไปฆ่ามันให้ได้ต่อไปนี้ต้องเล่นระวังแล้วนะครับหลังๆยากนะเนี่ยตบมาก่อนโอเคก็จัดการไปทีละตัว2ตัววาร์ปหนีวาร์ปหนีวาร์ปหนีโอเคเยี่ยมทีนี้ก็เหลือตัวสุดท้ายน่าจะเป็นนักธนูดักอีกแล้วหรือเปล่านั่นไงจริงๆด้วยเดาไว้ไม่เคยผิดแต่เราก็ยังไปโดนมันนะทั้งที่รู้นะครับต้องพยายาม no damage ให้ได้หลังๆคือมันต่อยกันโจมตีเราแรงมากตายไปโอ้โหแมงมุมเยอะว่ะจะวางแมงมุมดักอะไรขนาดนี้ครับน่าตายไปก่อนค่อยๆกระโดดไปครับตรงนี้เจอ Enderman กระโดดต่อยกระโดดเตะกันไปโอเคต้องทำให้เขาชะงักอ่ะเก็บกองก่อนเอาเงินก่อนครับเอาไว้อัพเวลกระโดดระเบิดครับให้มันปามาแล้วเราก็ต่อยมันปึ๊บปึ๊บมาเลเซอร์ไม่เท่าไหร่เลเซอร์นี่พอเรารู้วิธีสู้แล้วเราก็สู้ได้แล้วครับไม่โดนดาเมจแล้ว yeah. กระเช้าโอเคกระเช้าเยอะนะเนี่ยปึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่โดนโดนดาเมจจนได้คือถ้าเกิดเราโจมตีไม่โดนนี่ถึงกระหายยานะเลยโดนดาเมจแน่ๆเอนเดอร์แมนไม่ยากเจ้าโกเลมก็ไม่ยากต่อยให้เขาชะงักแล้ววิ่งไปวิ่งมาจากนั้นก็เจอเลเซอร์เมื่อกี้เห็นแวบๆหนีมาปล่อยให้มันปล่อยวืดไปโอเคจบอัพเวลดีกว่าอัพมาอีกหนึ่งเวลคราวนี้ก็เจอบอสแล้วนะครับผมดูว่าจะเป็นใครครับอันนี้อ๋อวิเชอร์เฮ้ยเฮ้ยอะไรครับโอ้มีแสงอื้อหือโอเคโอเคค่อยๆหลบค่อยๆหลบค่อยหลบดีๆอันนี้อะไรครับอ๋อมีแบบนี้ออกมานี่โอกาสโจมตีใช่ไหมเนี่ย
โอเคโอกาสโจมตีครับมันหลบแบบนี้อ๋อการโจมตีมันมี2แบบ yeah. มันขึ้นบนเราลงล่างมันลงล่างเราขึ้นบนถ้ามันอยู่ตรงกลางให้เรากระโดดหลบออกมาแบบนี้แล้วก็ต่อยมันตรงกลางโอ้ไม่ยากไม่ยากไม่ยากโอเคใช้ได้ต่อยมันต่อยมันกระโดดหลบต้องใจเย็นๆครับหลบบนหลบล่างแบบนี้อยู่ใกล้ๆจากมันหน่อยมาแบบนี้เรากระโดดมาทางนี้โอเคต่อยต่อยต่อยไอ้นั่นแหละโอ้โหเผื่อโดนลำแสงไปทีเดียวโดนไปครึ่งหลอดอ่ะโคตรจะแรงพี่ก็จะโจมตีแรงไปไหนครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงด่านที่25แล้วนะครับก็เรียกได้ว่าเหลือ25ด่านก็จะจบด่านที่50แล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้เลเวลสุดท้ายคือ50นะครับเราก็จะต้องเล่นกันแบบนี้ไปอีกครึ่งทางนั่นเองสำหรับวันนี้พี่อาร์มกิซิเมอร์และเกม Sigman vs Clubman ต้องขอตัวลาไปที่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับดูแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม